เราทำเป็นไลฟ์สไตล์ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนเราก็สนุกชื่อป๊อปค่ะสุรัมภาหยกโชติสกุลนักกีฬาไอรอนแมน 70.3 ประเภททีมหญิงก๊อปรับหน้าที่ปั่นจักรยาน90กิโลโดยการชักจูงเข้าวงการจากพี่ฝนนะฝนนั่นเองนะคะก็พี่ฝนคิดว่าเอ้ยพี่ฝนเป็นคนเล่นกีฬาไปอยู่แล้วแล้วทีนี้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเหนื่อยเกินไปก็เลยชวนสาวๆมารวมทีมฟอร์มทีมกันดีกว่าประเภททีมรีเลย์อีกนะคะก็ตอนปีแรกที่ก๊อฟลงเนี่ยก็มีพี่ฝนเป็นคนว่ายน้ำก็เป็นคนปั่นแล้วก็พี่แก้วเป็นคนวิ่งค่ะซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเป็นเพื่อนของเพื่อนชวนกันมาอีกทีนึงนะคะให้มาฟอร์มทีมรวมกันค่ะก็เรียกว่าต่างคนต่างซ้อมแล้ววันแรกที่ไปเรียกว่าเป็นครั้งแรกของก๊อฟเลยที่ได้ไปเฮอริเทจบางแสนที่เขาแบบว่าเขามีงานกันมานานแล้วล่ะแต่ก๊อฟไม่รู้จักไม่เคยไปมาก่อนทุกอย่างแบบเฮ้ยยิ่งใหญ่มากงานไอรอนแมนบอกเลยว่ายิ่งใหญ่มากๆนะคะเพราะว่าเป็นงานที่แบบรวมคนที่แบบจริงจังเรื่องกีฬาว่ายปั่นวิ่งที่แบบว่ามันเป็นกีฬาที่3อย่างที่แบบว่ามันยากมากนะสำหรับคนคนเดียวที่จะเล่นที่จบทั้ง3อย่างและที่สำคัญไม่ใช่มีแต่คนไทยพูดแล้วขนลุกคือนักกีฬาไตรแอธลีตเนี่ยคือมาจากทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะมารวมกันที่บางแสนในงานไอรอนแมนแล้วมันแบบมันขนลุกมากเว้ยมันขนลุกมันพาวเวอร์ฟูลมากๆเลยค่ะตอนที่ก๊อฟไปได้ไปปีแรกนะคือแบบมันตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจที่แบบเห็นคนที่แบบว่าคลั่งไคล้ในกีฬาชอบออกกำลังกายเหมือนกันมารวมตัวกันที่บางแสนนะมางานไอรอนแมน 70.3 นะคะมันทำให้แบบเฮ้ยใจฟูมีกำลังใจฮึกเหิมในการที่แบบว่าเฮ้ยลุยมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดคือแบบว่าเฮ้ยมันแบบมันสนุกว่ามันหาฟันมากๆนะคะบรรยากาศ environment ผู้คนมันทำให้เรารู้สึกแบบสนุกที่ได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งของ Iron Man ค่ะซึ่งปีนี้ก็น่าจะสนุกไม่แพ้กันเพราะว่ามันห่างหายกันมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับมาฟอร์มทีมการมีพี่ฝนว่ายก๊อฟปั่นน้องมิยูมาวิ่งนะคะเพราะว่าพี่แก้วติดภารกิจก็ส่งกำลังใจให้พวกเราสาวคนด้วยแล้วกันนะคะก็ทีมแฟนเจอก็จะทำให้เต็มที่ค่ะมีเท่าไหร่ใส่หมดบนงานค่ะวันนี้เราก็ไปซ้อมต่อเดี๋ยวจ้ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์กันนะคะว่าปั่นตามน้องเราจะทำเองได้ถึงเท่าไหร่เร็วบินชนแมงเลยหมดแรงอ่อนล้าไปหาข้าวกินกันเถอะค่ะไม่ไหวแล้วเมียงอะไรฉันหมดแล้วไม่มีหมดแรง